โยมาพบกันอีกแล้วนะจ๊ะเด้อกับณฐาพะเทียวนะคะมื้อนี้ณฐากะสิพาพวกเจ้านะคะมาเฮ็ดงานเกี่ยวกับพวก DIY นะคะพวกงานศิลปะนะคะศิลปะเด็กพวกงานปั้นๆจิ๋วๆนะคะเดี๋ยววันนี้ณฐาจะพาบ้านของณฐานะคะโอ้จักสิบอกลาบอกไทยเอาละค่ะตกลงว่าขับใจณฐานะไปกันค่ะเย้ดินเหนียวนะคะที่แบบว่าเอาไปปั่นแล้วๆเอาไปตากแดดนะคะแล้วมันก็แห้งมันเป็นดินที่ก็ต้องเอาไปโฟบิเทียนึงก็ต้องเอาไปอบในเตานะคะแล้วเอาเคปั่นแล้วก็เอาไปตากร่มนะคะสัก 1-2 ชั่วโมงนะคะแล้วมันก็สิแห้งนะคะสำหรับเด็กน้อยนะคะก็สิเอามาทาสีนะคะเอามาทาสีเล็กน้อยอาจจะเลือกสีใดว่าอยากจะผสมสีใดทาสีใดกับตัวรูปปั้นนะคะอันนี้ดีสำหรับเด็กน้อยแรกเกิดนะคะไว้เรียนรู้นะคะหรือเอาไว้สอนกระไดนะคะสอนกระดีนะคะเอาไปสอนเด็กน้อยเนาะปั้นแล้วเราก็ให้เขาทาสีนะคะโดยว่าต้องเอาไปอบนะคะดินตัวนี้มันขอพิเศษของมันก็คือแค่เอาไปตากแดดนะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะแต่ว่าถ้ามันเป็นดินน้ำมันปกติหรือว่าถ้ามันเป็นดินน้ำมันธรรมดานะคะบ่แม่นดินน้ำมันนะคะบ่ผิดถ้ามันเป็นดินเหนียวธรรมดานะคะเฮาทาสีแล้วมันบ่ค่ะเฮาก็ต้องเอาไปอบในเตาอบนะคะอันนี้สำหรับคนที่บ่มีเตาอบนะคะเฮาก็หากิจกรรมเล็กๆแต่น้อยเฮ็ดกับลูกกับหลานอยู่เฮียนเนาะค่ะหรือว่าจะเอาไปซ้อนกระไดนะคะซ้อนกระดีคล้ายกระดีนะคะคล้ายกระไดนะคะศิลปะดีเหมือนทุกอย่างค่ะเดี๋ยววิธีการปั่นนะคะวิธีการปั่นเดี๋ยวนะคะสิมาบอกอีกทีนึงนะคะว่าต้องปั่นแบบใดนะคะอันนี้นะถามาบอกวิธีการทาสีลงสีนะคะว่าดินประโยชน์ของดินตัวเนี้ยมันดีจังไดนะคะถามมันแข็งแล้วเขาทาสีผสมสีเด่นสีใดดีปานใดนะคะเข้ากับปั้นได้หลายรูปแบบนะคะคุณสมบัติมันดีกว่าดินเหนียวธรรมดาเด้ค่ะพอดินเหนียวนี่มันติดไม้ติดมือสกปรกนะคะกินข้าวเนี่ยก็ติดมือนะคะแต่ว่าดินตัวนี้มันบ่ติดมือนะคะมันก็คล้ายดินน้ำมันนะคะแต่ว่ามันบ่แม่นดินน้ำมันมันบ่ติดมือแต่ว่าขอดีก็คือเฮาทาสีได้แต่ว่าดินน้ำมันนี่มันทาสีบ่ได้นะคะแล้วก็มันลงสีบ่ได้อันนี้หาซื้อง่ายค่ะตามร้านพวกร้านเครื่องเขียนต่างๆนะคะบ่รู้ว่าอยู่ไทยมีบ่เด้อค่ะซื้อภาษาอังกฤษมันสิว่า dry gray นะคะประมาณว่าดินเหนียวที่แห้งด้วยอากาศนะคะแต่ว่าค่อนข้างแพงนิดนึงนะคะถุงนึงหน่อยๆครึ่งกิโลนะคะประมาณ200กว่าบาทนะคะปั่นได้นิดหน่อยนะคะแต่ว่ามันก็ดีนะคะถ้าเฮาเอามาเฮ็ดสำหรับการเรียนการสอนนะคะหรือว่าเอามาเฮ็ดสิกันไปเป็นหน่อยกับลูกกับหลานเฮาเนาะอยู่เฮียนนะคะเนี่ยเฮ็ดให้เขาเฮ็ดซึมซับศิลปะนะคะเพราะศิลปะมันดีนะคะมันซอยความใจจิตใจสักหน่อยนะคะนะคะเฮาก็ทาสีตามใจชอบก็มาประมาณนี้นะอุ๊บลมๆนะคะลมๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวจังได๋วิดีโอต่อไปเดี๋ยวนะคะสิมาบอกวิธีการปั่นนะคะว่าต้องปั่นแบบใดหน้าตาดินตัวเนี้ยมันเป็นประมาณแบบใดนะคะสิมาบอกเพียงนึงนะคะเดี๋ยวสิมาปั่นให้เบิ่งตะวันเดี๋ยวมาลงสีเป็นก่อนนะคะอันนี้นะคะกับปั่นปลาหมึกนะคะแล้วก็ปลาหมึกแล้วก็ไอ้กำลังทาสีเนี่ยคือเห็ดนะคะเป็นเห็ดนะคะThank you.
มาสีสันสวยงามไหมคะฝากติดตามช่องของนภาในกระถาบ๊ายบายสวัสดีค่ะ